คือด้านไหนคือด้านที่ถูกต้องวะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะไม่ได้ไลฟ์นานแล้วกับหัวโทรศัพท์ไงวะไว้ทำไม่ได้อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะโห 4,600 คนแล้วเหรอมาทำใจจริงละครมีครับช่วงนี้ละครถ่ายอยู่แต่ว่าต้องหยุดถ่ายชั่วคราวครับแล้วก็ยังไม่ได้ออนมันมีละครมีซีรีส์มีเฟรนด์โซนไงมีเวกัมชนีด้วยโกนหนวดทำไมเอ้ยมันก็ต้องโกนบ้างดิเออโกนหน่อยนึงเพราะว่าโซมนี่หนอละโซมมีเตตะวันมาแต่งนะครับแต่งทำนี่คืออยู่เซตผมอยู่บ้านเหรออยู่แบบตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยไม่มีอะไรทำก็โกนหนวดแต่งหน้าเซตผมดูดีว่ะแล้วเราไม่เอาทรงผมเมื่อเช้าที่คุยกับผมมาอะไรนะทรงผมเมื่อเช้าอ่ะเฮ้ยน่ารักจังฮะเดี๋ยวนะนี่คือครับนี่คือทำมาอยู่ดีถึงไลฟ์ป่ะงงเหงาอยากคุยด้วยเล่นกีตาร์กล่าวว่าแบบเจ็บมืออยู่กล่าวว่าแบบเออพอไลฟ์ปุ๊บจะมีคนเข้ามาคนเข้ามาฟังคนเขาไม่ได้เข้ามาทางคนเข้ามาฟังเล่นกีตาร์หรอเออว่ะพี่ลิศบอกเฮ้ยแต่เออจริงว่ะเออจริงว่ะพี่ลิศเรียนแบบว่ะตื่นบ่ายใครตื่นก่อนตื่นก่อนว่ะขอโทษด้วยว่ะวันนี้ตื่นเร็วว่ะจะขายของไลฟ์ขายของเออไหนเอามาป้ายดินี่เก็บไว้ให้เลยมีคนเสนอซื้อเยอะแยะแต่ว่าไม่ขายหรอแล้วพี่จะขายผมเท่าไหร่56,000เฮียราคามันขึ้นที่เป็นหมื่นเลยวะไม่มันขึ้นเยอะมากเลยนะจะให้ดูไม่นี่คือกล้องถ้าไม่นับ MP มันเป็นกล้องฟิล์มที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้แต่ซื้อ MP มาไงก็เลยจะขายในต่อนั่นหรอเอาไปนั่นหรอ25,000แถมฟิล์มเดี๋ยวขอเลือกก่อนว่าให้ไหนอ่ะเอาไปเลยอันนี้ถ้าเอาโปรอิเมจเหรอเออให้โปรอิเมจปกติใช้อะไรเดี๋ยวผมไปซื้อเองก็ได้อ่ะให้ดีก็ได้นี่คือฟิล์มที่หายากมากที่ดีมากชื่อ C-Steel เอาทั้งกล่องได้ปะไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวดิมีฟิล์มเยอะมากแต่ไม่ได้ออกไปถ่ายไหนเลยหนาวมาดูดิเออเอาทั้งกล่องได้ปะนี่เหมือนเซ็งร้านเลยว่ะเชี่ยฟิล์มเยอะมากเลยอ่ะตัวนี้ไอ้มีไอ้นี่ไอ้นี่มาให้หน่อยอยากได้ไอ้เนี่ยฟูจิไอ้นั่นน่ะกล่องของญี่ปุ่นอ่ะฟูจิสีขาวมีป่ะเอออยากได้หมดแล้วอ่ะเอาไปทำอะไรหมดวะใช้ก่อนปกติไม่ได้ถ่ายไม่ได้หรอมันไม่ค่อยมีขายในไทยต้องซื้อที่ญี่ปุ่นที่ในไทยก็มีคนหิ้วมาแหละแต่ว่ามันหายเออหาไม่ยากหรอกผมเคยฝากเพื่อนซื้ออยู่มันสามอัน500เว้ยตอนนั้นยังไม่แพงเท่าไหร่3,500นี่เสียงตามน้ำทำงานดังมากเมนชั่นคือจากพระเอกเป็นพ่อค้าไปแล้วอ๋อไม่ครับอันนี้คือขายเพราะว่าเราหาเงินกินข้าวอยู่ไงครับทุกวันนี้ก็เออไม่ค่อยก็เห็นอัพสตอรี่กินข้าวทุกวัน
ติดตามหรอครับทำเองว่าติดตามเป็น FC จริงๆเป็นชาวนาชาวนาพ่อของชาวบ้านเว้ย อ่ะอันนี้อีกอันหนึ่งที่ดีคือพอท่า800ถ้าใครอยากลองนะครับถ้าใครอยากลองอันนี้เป็นถ่ายพอร์เทรตดีมากคือชื่อก็บอกแล้วพอร์ทรามันสำหรับพอร์เทรตไอโซ800ใครจะเอาก็ดีมากที่อ่านรีวิวเนี่ยยังไม่เคยลองใช้เพราะว่ามีอันเดียวไม่กล้าใช้เดี๋ยวหมดที่ใช้ไอฟูจิ100ก่อนเพราะมันถูกไงคือเก็ตป้าเวลาเรามีอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบแบบใช้ของที่แบบถูกๆก่อนให้มันหมดก่อนเข้าใจปะเมื่อเวลาเรากินแบบกินไข่ดาวก็จะเก็บลูกชิ้นไปกินทีหลังกินเก็บอะไรที่มันสเปเชียลไว้กินทีหลังเนี่ยเป็นสไตล์นั้นอยู่กับผมไม่ได้ผมจิ้มก่อนเลยนะอย่างไข่ดาวอะไรเงี้ยจริงเหรอชอบกินของดีก่อนใช่ปะเคยเอาเรียนส่งกุหลาบมาเพื่อนที่สวนไม่ชอบแย่งกินของอร่อยในจานหรอไม่แย่งไม่อ่อนมากเลยอ๋อเข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจพี่สาวชอบแย่งคือแบบเราชอบเก็บวินทีหลังแต่พี่ชอบพี่ไม่แย่งหรอพี่เป็นคนดีใช่ปะพี่ผมเป็นคนดีเก่งพี่ชอบแย่งพี่ผมเป็นคนดีแต่แสดงว่าพี่เป็นคนไม่ดีเหรอคนดีแต่ว่าพี่ชอบแต่พี่อ้วนไงตบเลยดิหันไม่ตบเลยเวลาโดนแย่งที่ชอบที่สุดอันนี้คือเคยเอาไปถ่ายที่ไอซ์แลนด์แล้วไงฉีดน้ำแรกก่อนเพราะว่าม ันดูรายการขายของเลยมันดูร้านขายของเลยอ่ะนายตอนนี้ต้องหาขากีเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่าจะบอกอะไรเดี๋ยวกันนะทำกีตาร์ขายอะไรนะทำกีตาร์ขายเอาดีมีคนซื้อถ้าใครจะซื้อคือบอกลีได้นะครับลีทำกีตาร์ตอนนี้นมเย็นกี่บาทไม่ขายอันนั้นยังไม่ขายแต่ถ้าพี่ซื้อจะขายพี่แบบโดยเฉพาะเลยไม่ขายนมเย็นขายตัวอื่นเอาตัวที่ประดิษฐ์อ่ะเดี๋ยวทำให้ใหม่อ่านคอมเมนต์ชื่อกีตาร์ว่าตั้งให้ด้วยชื่อชาวดำตอบพ่อมึงโดนแน่อย่างหล่อมีกีตาร์ไม่ยากครับอ่านคอมเมนต์ก่อนพี่เตพูดกับลูกเพราะลูกคือกล้องใช่ไหมครับอยากตัดผมว่ะผมยาวแล้วใช่ตอนนี้ต้องเรียนรู้การตัดผมเองเปิด YouTube ดีกว่าเพราะว่าร้านตัดผมปิดอ่ะจะตัดเองเหรออืมก็ทำแค่เนี้ยแล้วก็อยากทำมานานแล้วที่อย่างเงี้ยแล้วก็เล็มปลายๆแล้วก็อย่างเงี้ยผมอยากตัดให้ผมขอลองได้ป่ะลองเองก่อนดีกว่าได้ป่ะไม่ชอบไม่ชอบมองไม่เห็นกินข้าวยังอ่ะกินแล้วกินอะไรอ่ะไม่ควรจะมายุ่งในยานอาหารเมนูการกินเลยวะดีนะอยู่ในไลฟ์มันจะพูดว่าอย่ามายุ่งพี่พูดว่าอย่ามาเสือกก็แหละโอ้ยโอเคเขาบอกว่าใครไลฟ์พูดกับเดตะวันพูดไม่ทันสักคนงั้นผมจะไม่พูดละให้รีพูดเอ้ยแต่ผมพูดอีกอย่างนึงเวลากินน่ะเป็นสายต้องกินของกับข้าวอ่ะให้มันแมทช์กันให้หมดไปอย่างเช่นสมมติมีข้าวกับกับเงี้ยต้องกะให้มันพอดีกันให้หมดพร้อมๆกันบ้างหรือว่าไม่สนใจกินมั่วๆซั่วๆไปเลยอย่างเช่นข้าวเหนียวกับหมูปิ้งเงี้ยอย่างเช่นข้าวเหนียวกับหมูปิ้งเงี้ยกินคือเวลาข้าวเหนียวเหลือเยอะหมูปิ้งเหลือน้อยก็จะกินข้าวเหนียวให้คำใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้มันหมดพร้อมๆกันบ้างหรือไม่เป็นถ้าตอนเด็กอะเป็นแต่พอโตแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยได้กินข้าวอยู่แล้วอะกินข้าวน้อยแต่ไม่รู้อ้วนเลยบางคนมันสามารถแบบก็ซื้อใหม่ดิก็ถ้าหมูปิ้งหมดก็ซื้อหมูปิ้งใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือถ้าหมูมีแค่นั้นก็ต้องแบบเราไม่ได้เป็นคนรวยอะไรมากอ่ะเนอะเราก็ต้องแบบก็ต้องแมชเดี๋ยวซื้อให้ครับถ้าใครดูไลฟ์อยู่นะครับชาวนาของพี่เตนะครับถ้าใครดูไลฟ์อยู่ชาวนาของพี่เตนะครับก็ช่วยซื้อคนเดียวให้พี่เตด้วยเปลี่ยนชื่อดอมเหรอขอร้องไม่เป็นไรครับผมตอนนั้นได้ข้าวต้มมัดมาได้จนแบบตอนนี้ข้าวต้มมัดตกอันดับจากของที่ชอบไปแล้วเพราะกินทุกวันหล่อแล้วอะไรชอบอะไรแทนตอนนี้เหรอไก่ย่างหนังกรอบแกงกะหรี่อันนี้คือชื่ออาหารหรือว่าคำด่า ดีว่ะเอ้ยอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าแบบต้องหยุดงานไปประมาณ5เดือนสมมุติ5เดือนคิดว่าผมจะยาวขนาดไหน
ผมหรอไปหาย่าเออแต่ตอนนี้หนวดก็เริ่มมีแล้วแต่ก็ไม่เคยมีหนวดเลยเนาะมีปะมีหนวดปะเป็นคนไม่มีหนวดไอ้ที่ลงรูปมีหนวดอ่ะนั่นโกนไป2รอบแล้วนะคือรู้สึกอึดอัดในการคุยเนี่ยเพราะว่ารู้สึกมันด่าไม่ได้ด่าไม่ได้เออด่าไม่ได้จริงๆว่ะอยากพูดหยาบคายจี้มาว่ะจี้ไหนนี่ไงมันบอกว่ารีเพื่อนรักอันนี้คือผมอ่านเลยรีเป็นเพื่อนกับจี้หรือเป็นเพื่อนกับฝาแฝดจี้นะใช่ปะทั้งคู่แหละเออนานแล้วว่ารู้จักนานแล้วว่ารู้จักใครก่อนจำไม่ได้ว่าดอมพี่ลีชื่ออะไรเหรอคะหนูมาลีมีลูกแมวเหมียวครับไม่มีคำว่ามีลูกแมวเหมียวดิอ่ะไหนร้องเป็นเพลงดิอ่ะแมวจะยอมเจ็บมือเล่นกีตาร์ให้เลยอยากร้องเพลงเราเคยร้องโคเวอร์กันเพลงหนึ่งจำได้ปะขอดาวปะหรือเพลงขอดาวขอดาวปะขอดาวนี่คือกระตุกเองหรือเน็ตกระตุกอ่ะหรือพูดติดขัดเองอ่ะผมพยายามพูดให้ติดขัดเองไม่เอาจี้ไม่เอาผู้ชายเขาจะคุยกันเราซื้อได้ด้วยสมมติเวลาเราซื้อใส่กล้องก็ซื้อได้นี่หมายถึงอะไรใส่กล้องหรือกล้องขอดาวใช่ปะอยากใครแม่งดีเลยวะสรุปคือพี่เตมันดีเลยเน็ตใครไม่ดีอ่ะพี่หรอพี่ได้ยินป่ะเออเวลาแบบเน็ตดีมากเพราะเวลาพี่ของ AS 5G อุ้ย AS เหมือนกันเลยอ่ะอุ้ย 5G ที่1ในเมืองไทยแล้วไงพี่ลีเล่นกีตาร์สุดยอดอยากรู้ถ้าสมมติเราไลฟ์กันเนี้ยใช่ป่ะแล้วคนนึงเล่นกีตาร์คนนึงร้องเพลงอ่ะเสียงมันจะแมทช์กันได้ป่ะมันจะดีเลย์ไว้พี่หรอไม่แต่เป็นคนร้องนำจังหวะไงก็คือให้ลีเล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวร้องที่หลังเพราะว่ามันร้องนำจังหวะอยู่แล้วมันจะได้พอดีกันพอดีไงเป็นคนร้องเร็วอยู่แล้วงั้นพี่ร้องได้ปะงั้นพี่ร้องวันนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเล่นพรุ่งนี้ก็ได้คือเน็ตพี่เตมันดีเลย์มากเลยอะอ่านเมนมากดีกว่าทันใช่ปะต้องร้องเร็วๆเลยอย่างนั้นอะไรพูดอะไรของใครไม่กระตุกไปตั้งนานสัญญาณพี่ไม่ดีเหรอไม่มีทางอ๋อพี่คือ A5G สัญญาณอ๋ออาจจะอยู่ตรงที่อับสัญญาอะไรเงี้ยใช่ไปเปิด Wi-Fi ไหมของพี่เตมันค้างนะครับเอาคนถามว่าเอามันหลุดไปแล้วว่าคนถามว่าเออมือผมเป็นไรมันในเนี้ยจะแกะให้ดูก่อนมันผมมีปัญหาตรงข้อตรงข้อมือมันพอขยับนิ้วโป้งเงี้ยแล้วมันเจ็บข้อมากตอนนี้ผมเล่นในนี้ไม่ได้เล่นกีตาร์ไม่ได้ผมอยากเล่นมากเออผมต้องไปโทรหามันอีกวะต้องไอ้ผมอ่านเมนไม่ทันผมขอโทษนะไม่ได้ไลฟ์นานแล้วด้วยอ
ตอนแรกเห็นผมไม่โกนหนวดใช่ป่ะแล้วผมก็โกนโกนบ้างมันนานแล้วแต่ตอนนั้นที่แบบไม่โกนเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องหนวดคุดขนคุดก็เลยไม่ค่อยอยากโกนพี่ติ๊กสวัสดีครับพี่ติ๊กนะครับเป็นผู้กำกับคาเฟ่เดย์ที่ผมไปเล่นนะครับถ้าใครได้ดูก็จะรู้สึกเลยว่าแบบเรื่องนี้มันเป็นความรักที่น่ารักดีนะแล้วก็ได้พี่ติ๊กเป็นคนอธิบายทุกอย่างให้มันกระจ่างผมจะโทรหาพี่เต๊กยังไงอ่ะใครบอกผมได้บ้างผมจะไลฟ์กับมันทำยังไงอ่ะหรือต้องรอให้มันทักมาขอโทษขอโทษเปิดไวไฟยังเฮ้ยเมื่อกี้ลืมบอกอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้ต่อ Wi-Fi ก็สัญญาณไม่ดีให้ปิด Wi-Fi แล้วอ๋อ AS ดีกว่าเนาะ AS 5G ดีเมื่อกี้หนึ่งเป็นคุณสุดยอดที่เหนือใจคุณมันคืออะไรวะกาแฟอ๋อเฮ้ยอันนี้คืออันนี้คือไม่กระตุกแล้วใช่ป่ะอันนี้คือโอ้ยใช่นั่งดีเห็นหำอ่ะอะไรนะเห็นหำอะไรนะช่างมันเถอะวันนี้ผมโทรหาซิงมาไปชวนในซิงทำกีตาร์เออซิงมันบอกมันอยากซื้อกลองอยู่นี่มาซื้อแล้วเมื่อกี้มันบอกมาซื้อแล้วเออเหรออ่ากลองแบบเฟนิวคออ่ะแบบคริสป่ะใช่มั้งมันซื้อแล้วมันบอกผมเมื่อกี้เพราะว่ามันทักมาหาผมบอกว่ามันอยากได้กีตาร์โปร่งใหม่อีกมาเลยชวนมันไปทำกีตาร์กับผมซิงนี่ถือว่าการเล่นสกิลการเล่นกีตาร์เต็ม10เอาไปเท่าไหร่อ่ะสำหรับซิงเหรอครับจริงๆซิงเป็นคนที่มีเมโลดี้ในหัวดีนะคือแม่ยุ้ยมาบอกว่าพูดไม่ได้เมื่อกี้สงสัยด่าไปอ๋อแม่มันชอบพูดหยาบคายกับผมอ่ะมันเป็นคนหน้าโดนอ่ะแม่มันสิหน้าโดนไอซิงทักษะการเล่นเข้าจริงๆซิงเป็นคนที่มีเมโลดี้ในหัวดีแล้วก็จริงๆถ้ามันตั้งใจอ่ะแบบจดจ่อทั้งวันนะช่วงนี้มันจดจ่อทั้งวันนะมันบอกผมมันก็จะเก่งในการเล่นเกมนะตอนเนี้ยสองอย่างอ่ะมันบอกดนตรีกับเกมอยู่ไดมอนด์กันอยู่เลยเล่นกันพากันตกเนี่ยเล่นไม่ได้เลยว่ะตอนนี้เจ็บมือมากเลยรอการคัมแบ็กอยู่นะเพราะตอนนี้ออฟสามารถเล่นด้วยกันได้แล้วพอออฟอยู่แพลตินัมแล้วเราตกมาเป็นไดมอนด์เนี่ยออฟก็สามารถเล่นกับเราได้แล้วตอนนี้มันรีแรงแล้วใช่ป่ะใช่มันรีแรงแล้วผมตกไปอยู่อะไรวะเนี่ยน่าจะประมาณไดมอนด์อะไรเงี้ยไดมอนด์สองไดมอนด์สามอะไรจากคอมสามนะประมาณนั้นแหละหรออยากเล่นอ่ะมันเจ็บมือไม่กล้าไปหาที่มีคนฟิลิปปินทักมาครับถ้าจะพูดทักภาษาฟิลิปปินส์ก็คือมาบูไฮปะเอ้ยถามใครวะมาคาคิตาใครมาคิตาก็ถ้าสมมติตอนนี้ยังไม่เชียร์ให้ซื้อเพราะมีวิกฤตอยู่ใช่ไหมตอนนี้เก็บไว้ให้รีบอกจะซื้อไม่แต่ผมบอกเป็นคนที่น่าสนใจแต่ถ้าไม่ใช่ M6 ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ M นี่ครับผมซื้อนี่มายังไม่ได้ใช้เลยมันฟังผมพูดบ้างมั้ยวะอะไรนะแต่บอกไปแล้วว่าจะไม่ซื้อแล้วนะไม่ได้คือถ้าพูดไปแล้วมันต้องนี่ไงมันเป็นคำมั่นเนี่ยมันต้องซื้อ
ผมไม่ได้เป็นคนที่แคร์ในเรื่องคำมั่นจากพี่เท่าไหร่นะเลวนี่ครับจะเอากล้องแนะนำให้ดูอีกตัวนึงอันนี้ก็คุณผู้ชมบอกว่าให้ว่าซื้อมาให้อะเป็น F รู้จักป่ะ FM2 รู้จักแล้วตัวนี้ดีมากนิคอนดีดีใหม่เอี่ยมเลยดูดิน่ารักมากเลยชาวบ้านชาวต่างประเทศให้มาชาวเกาหลีหรอแสดงว่าเขาต้องซื้อจากเกาหลีแน่เลยหรอ FM2 มีที่เกาหลีด้วยหรอมีทั่วโลกไหมหรออืมเกาหลีดมกลิ่นแล้วเลยกลิ่นกิมจิเป็นหมาวะเนี่ยกลิ่นกิมจิมันลอยมาเออลายกล้องที่ผมฝากไปซ่อมมาเมื่อไหร่ได้โอ้ยลืมไปเลยอ่ะแต่ซ่อมแล้วนะแต่ว่าค่าซ่อมประมาณ 2,000 โอนมาให้เลยเดี๋ยวเอาไปจ่ายให้เอ๊ะตอนนั้นบอกพันเดียวไม่ใช่หรออ๋อพันเดียวไม่เงินมันเฟ้อไงเคยเรียนเศรษฐศาสตร์ป่ะเนี่ยอะไรอะไรเงินมันเฟ้อเงินมันจะเฟ้อได้ยังไงดูเอ้ยพี่อู๋มาเลยพี่อู๋บอกว่าเน็ตเต็มไม่กลับบ้านคือเน็ตอะไรให้ทายเน็ตอะไรไม่กลับบ้านนะเน็ตค้างอุ้ยพี่อู๋ไม่ชอบเลยพี่อู๋เอาจริงๆดูรูปพี่อู๋แล้วอยากคอมเมนต์ทุกรูปเลยนะหมั่นไส้หมั่นไส้รูปหรือว่าแคปชั่นหรือว่าอะไรหมั่นไส้แคปชั่นใช่ไหมตัวและจิตใจรักพี่อู๋สุดแล้วอ๋อแต่ถ้าสำหรับพี่ผมไม่เรียนใครทุกอย่างมีใครใหม่บ้างอ่านไม่ทันพี่เต็มมือหัวเขาแล้วครับมีเขาบอกว่ารีทายแฟนคลับชาวต่างประเทศหน่อยพูดภาษาอังกฤษเฮ้ยผมต้องไปวอลสตรีทแล้วเนี่ยอะไรนะต้องไปวอลสตรีทแล้วว่าไปยืนโชว์เหงือกอยู่ข้างหน้าถ้าตอนนี้ยังพูดว่าวอลสตรีทใช่ปะถ้าเรียนปุ๊บจะพูดว่าวอลสตรีทเลยสำเนียงมันจะดีขึ้นโอ้ยพ่อสถาบันเขาสุดยอดจริงจริงๆอยากเรียนตั้งแต่เด็กนะวอลสตรีทอ่ะเหมือนกันตอนเด็กเนี่ยขอเล่าความทรงจำของวอลสตรีทก็คือป่าไปเที่ยวไฟฟ้าแล้วเห็นป้าเที่ยวเป็นเงี้ยเห็นว่าที่แรกลิ้นมาเป็นธงชาติไม่เห็นแต่ป้าเนี่ยคนยิ้มเหงือกอยู่ข้างหน้าคนไหนในป้ายวอลสตรีทเหรอใช่เฮ้ยอย่าเล่นไม่ใช่ผู้ชมเราให้รีครับโอ้โหไม่ให้รีอย่างเดียวเลยโอ้ผิดหวังว่ะพี่เจนิ่งหน่อยขอโทษครับอะไรเราท้าทายแฟนชาวมีฟิลิปปินส์นะครับก็มาฮาวคิดอ่ะผมให้พี่เป็นคนทักทายผมดีกว่าไหนเป็นทรานสเลเตอร์ให้หน่อยดิภาษาอะไรภาษาลูภาษาลูภาษาลูดีกว่าอ่ะฟังได้แต่พูดไม่ค่อยได้เหมือนฟังรู้เรื่องปะรู้เรื่องแต่ถ้าพูดมาเป็นชุดๆอ่ะไม่รู้เรื่องเออรู้ว่าคนที่เก่งอย่างน่าประหลาดคือใครรู้ปะมอนแพ้ชัยไอ้มอนได้ด้วยหรอมอนน่าจะเลเวลถ้าเป็นพาร์ทน่าจะประเรียน8 7 8อะไรเงี้ยแล้วอ๋อหรอเก่งแต่เฮ้ยแต่แม่งสันเออใช่เราเปลี่ยนเรื่องเร็วมากมีคนบอกว่าจบเรื่องวอลสตรีทแล้วหรออย่างเล่าเรื่องจบเลยเปลี่ยนเรื่องเรากำลังพูดเรื่องเล่าก่อนนะเป็นไงนะเล่าอะไรผมพูดไม่ทันพี่อ่ะไม่พูดละพูดมันเงินถ่ายรูปดีกว่าไม่ซื้อจะเอาโฟกแลนเดอร์มันเป็นแอคเซสซอรีได้ดูทุกอย่างก็เป็นแอคเซสซอรีได้ใส่เสื้อยืดสีขาวธรรมดาตัวเดียวแล้วมีไลก้าก็คือเป็นแอคเซสซอรีเลยมี M24 สายเนี่ยเป็นสายโยเซไมท์เป็นสายอย่างดีแถมให้ด้วยผมมียังไม่สนใจใช่ไหมแถมอะไรรู้ไหมนี่เลยเหมือนมันไม่ได้ฟังแถมอะไรดีอะเซรั่มใส่ผมกำลังต้องการเลยว่ะอะไรนะกำลังต้องการเลยอะเนี่ยแหละมีหลายอันเลยพี่ต้องทำขายแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้สักอันเลยร่วงเคยใช้ขวดน้ำเงินอะไรนะเคยใช้ขวดน้ำเงินเคยใช้ใช่ป่ะเออเขาบอกกันว่าดีพี่ซื้อจากพี่ก้องมาพี่ก้องไฮหรอแล้วดีไหมขี้เกียจชอบขี้เกียจใช้อะแต่ว่ามันน่าจะดีแหละแต่มันต้องใช้ต่อเนื่องจะเห็นผลนี้
มีใครมีแนะนำอะไรกับผมไหมถ้าผมอ่ะมันต้องการให้ผมแข็งแรงมันต้องกินไบโอตินบ้างแล้วก็ซิงค์แล้วเขาบอกให้กินพวกน้ำเต้าหู้อะไรเงี้ยแต่น้ำเต้าหู้มีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะไงก็ตอนที่พี่บวชเสร็จพี่ก็กินน้ำเต้าหู้ใช่ป่ะอ๋อขอรีวิวการบวชหน่อยถ้าบวชอ่ะคิดว่าผมจะกลับเป็นปกติอ่ะน่าจะประมาณ4เดือนแต่ว่าตอนนั้นกินและทาทุกอย่างที่อะไรให้มันช่วยได้เพราะเราต้องทำงานเนี่ยก็ไม่ถ่าย MV เพลงอะไรจะได้ว่า Secret 7อ่ะแล้วหัวร้านไม่ถ่ายคิวก็ไม่มีตอนนั้นอ่ะเฟี้ยวชอบแบบนั้นขอเห็นแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งทรงเดียวกับพี่จอห์นนี่เลยป่ะพี่จอห์นนี่ก็ทำทรงเดียวกันเลยขอบเลยวะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเพลงที่น่ารักดีนะเอ้ยพี่ตอนนี้ร้องเพลงอะไรวะเพลงอีกเพลงนึงนี่หว่ามี2เพลงอ่ะเพลงนึงคือปันแบมแบมเอ้ยแบมแบมบ้าแบมแบมร้องอะไรก็คนแบบไหนจะมาเป็นอะไรคือคนที่แบมแบมร้องป่ะทำไม่ได้อ่ะพี่เจค่อยๆพูดโอเคครับขอโทษครับงั้นขอไปรับผมก่อนไปไหนนะนี่คือหนังยางรัดผมที่แบบหนังยางเองต้องมีตัวอักษรตัว T ผมก็มีเหมือนกันตัว L ตลอดทำไมชอบโชว์ของแล้วแบบเป็นเด็กขี้อวดเหรอไม่ฟังด้วยเด็กไหมเอางี้ถ้ายังไม่ซื้อใช่ไหมแถมนี่ที่วิดพื้นเวลาใครตอนนี้คนไปยิมไม่ได้เพราะยิมมันอันตรายถูกปะก็ใช้เนี้ยวิดพื้นที่บ้านได้แข็งแรงมากอันนี้คือผมซื้อลู่วิ่งที่บ้านเรียบร้อยแล้วใครบอกผมอ้วนผมไม่เชื่อกี่บาทไม่พูดราคาตรงนี้แต่ขอพูดเกือบซื้อแล้วลดจาก 19,969 บาทแต่คิดน่าจะเป็นของปลอมก็เลยไม่ซื้อวิ่งบนกระดาษเขาบอกให้รีพูดบ้างงั้นไม่พูดละใช่พี่คนที่อยู่ไม่เล่าละกดใจไม่ไหวแล้วมันอยากฟังอยากฟังเลยเฉยไม่มีอะไรละดีแล้วแหละเงียบๆไปเป็นคนชวนกูมาไลฟ์แต่บอกให้กูเงียบคืออะไรวะไม่มีเหรอไอ้ฟูจิร้อยอะอยากได้อะถ้าหาเจออยากให้เลยขอหาก่อนนี่ฟูจิ800ไม่เอาฟูจิมันคือกูว่ากันว่าแบบฟรีมาครับมันจะสีออกแบบคล้ายๆกับสีกล่องหรือสียี่ห้อของมันคือแบบฟูจิเขาบอกบางทีก็จะอมเขียวหน่อยนึกออกปะถ้าเป็นแบบโกดักก็จะอมเหลืองหน่อยถ้าเป็นเนี่ยวิสตันก็จะอมแดงๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาว่ากันว่านะก่อนหน้านี้ชอบอัลฟาแต่ไม่เห็นแดงอัลฟาอันนี้ป่ะสองอัลฟาของหมายว่ามันไม่ได้แดงหักแต่หมายว่ามันจะมีความอมอ่ะเขาจะความอมว่ามันไม่ได้แดงประเจอมันแอบอมอ่ะเข้าใจป่ะแต่ชอบคอนทราสต์มันเออแต่สวยดีชอบเหมือนกันมันดูสวยแล้วดีอ่ะแต่ว่าถ้ามีบางอันแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันจะแบบสีจืดๆหน่อยอย่างแบบถ้าเราใช้อันนี้จนชินใช่ป่ะเราไปใช้แบบถึงจะเป็นฟิล์มแพงแต่สีมันแบบมันไม่จัดจ้านอ่ะเช่นพวกพอร์ทราอย่างเงี้ยมันจะแบบสีมันจะแบบซอฟๆนวลๆเอาไว้ถ่ายพอร์ทเทรตอะไรเงี้ยถ้าซื้อ M6 วันนี้ตอนนี้ของแถมมากมายผ่อนจ่าย10เดือนทำสัญญาเป็นเพื่อนกัน11เดือนเพราะว่าถ้ามันถึงต้อง11เดือนเพราะว่าเดี๋ยวตัดเพื่อนตอนนั้นเดี๋ยวตัดพี่ตัดน้องตัดทุกอย่างอ๋อโอเคเดือนหนึ่งก็คือเป็นเวลาทำใจเนาะใช่โอเคจะได้นะได้นะตกเดือนละเท่าไหร่นะเดือนละ 4,000 กว่าบาทอันนี้คือค่าที่จะเลิกคบเป็นเพื่อนคุ้มนะ 4,000 กว่าบาทคุ้มนะ เออเอานะเอานะเอาไปได้ของด้วยได้เลิกครบด้วยเอาปะเอาน่าสนใจว่ะดีอ่ะนี่คุ้มประมาณ
โปลัสดาตอนปีใหม่เลยนะอันนี้พูดจริงอืมปกติตัดเพื่อนตัดพี่น้องมันยากอยู่แล้วเก็ตปะอันนี้คือได้ของง่ายสำหรับพี่ง่ายจริงเออไม่ได้ร้องไห้นะเหงื่อออกอย่าคิดใหญ่เข้าใจผิดเราเมันเหงื่อออกเฉยเฮ้ยนี่ผมทำไปนี่แล้วนะทำกีตาร์ตัวใหม่แล้วนะกีตาร์นะเออคือมันหลอกขายอ่ะต้องรู้ก่อนว่าคนที่จะหลอกขายยังเล่นไม่เป็นโอเคปะเดี๋ยวสอนถ้าซื้อวันนี้จะสอนเล่นด้วยขอซื้อก่อนว่าปกติจะสอนกีตาร์กันกี่บาทนี่คือว่างนะไม่งั้นมันนั่งมันไลน์ด้วยนะเนี่ยเอาจริงปะนี่ว่างอ่ะเนี่ยว่างหรอแล้วถ้าไม่ว่างทำอะไรอ่ะเล่นเกมไหนคุณซื้อแท็บเล็ตใหม่หรือยังไหนเอามาดูดิซื้อแล้วหน้าอย่างเงี้ย รู้สึกแย่เลยอ่ะไม่กดแต่ว่ามันจริงเข้าใจว่ามันแบบมันแต่อันเนี้ยยอมรับอย่างนึงว่าซื้อมาแก้ขัดอ่ะก็คือซื้อตัวมินิมาแก้ขัดเพราะว่าคือเราจริงเราเป็นคนติดใช้โปรอยู่แล้วไงแล้วโปรมันเจ๊งไปแล้วแล้วคิดว่าไม่น่าซ่อมอ่ะก็เลยเขาเรียกว่าอะไรเดียค่าซ่อม18,800ก็เลยไม่ซื้อเพราะอันเนี้ยที่ซื้อมามือสองมินิอ่ะ19,000 กว่าก็เลยซื้อเนี้ยมาแก้ขัดก่อนแล้วรอ iPad Pro รุ่นใหม่มีมือสองแล้วค่อยไปซื้อนั้นใหม่เอานี้ไปเทิร์นก่อนจะพูดเรื่อง iPad อ่ะพี่นิกกี้บอกให้ค้างชื่อพี่นิกกี้หน่อยพี่เต้เขาบอกให้รีค้างพี่นิกกี้เขาชอบให้ฟังรีค้างวันนี้พี่นิกกี้คิดถึงจังอะไรนะเจนขาบูขาไม่ได้ดูอ่ะแต่ชอบดูพี่นิกกี้กินอาหารนะอะไรนะเออพี่นิกกี้ใช่พี่นิกกี้เป็นคนกินของดิบแล้วดูน่ากินไม่ดูเหมือนปอบอ่ะเขาเลยว่าดูมันเป็นของที่กินได้จริงๆเคยเห็นพี่นิกกี้หั่นเนื้อสดๆเราไปจิ้มแล้วก็กินแล้วแบบเออมันแบบพี่นิกกี้เป็นคนที่กินอะไรแล้วดูอร่อยอ่ะแต่เวลาพี่กินอะไรแล้วดูแบบดูตะกะนิดนึงดูแบบมุมมามนิดนึงในไลฟ์อย่าไปด่าเขาพี่นิกกี้บอกว่าพี่นิกกี้บอกว่าพี่อุตส่าห์เลิกดูแจ็คมาดูเรานะเรียกชื่อพี่หน่อยเฮ้ยค้างหน่อยเอาเรียกพี่นิกกี้หน่อยเร็วพี่นิกกี้ให้รีค้างครับแต่ผมขอใส่ต้นหูไว้ด้วยที่เป็นแอร์อะไรนะนี่คือต้นหูที่แฟนคลับซื้อให้ทั้งหมดมีหลายแบบมากเป็นแม่เหล็กปะเป็นหนีบใช่ปะใช่เนี่ยไม่รู้มันใส่ยังไงเป็นแท่งเนี้ยตีนเลยคือจริงก็คือมันมีหลายอันมากอยู่เนี่ยเห็นปะเออทำไมเยอะจังอ่ะอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นแหวนพี่เต้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิเพลงไงเนี่ยสีงามอร่ามหรูชมพูฟ้าอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเพลงนี้ไม่เป็นเพลงโรงเรียนสมบูรณ์แบบแฟรนไชส์แต่ในว่าที่สมมุติถ้าเป็นสาขาอื่นอ่ะก็ลองที่นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าสำหรับสาขาอื่นๆสามารถมีเขามีเพลงสมมุติสวนนนท์ก็เป็นเพลงสวนนนท์บ้านหรือไม่ใช่ทุกโรงเรียนใช้เพลงเดียวกันหมดปะบ้านพี่นิกกี้อ่ะเพลงเดียวกันหมดแล้วเวลาก็กีฬาสวนสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่เปลี่ยนเนื้อให้มันดูมีความแบบเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละโรงเรียนหน่อยตามแบบแต่ละสาขาอะไรเงี้ยอย่ามาห่วงสถาบันได้ปะไม่มีหัวแค่อยากรู้อะไรยี่สูงถ้าเกิดไปร้องมันก็เพลงเดียวกันเลยเหรอเพลงเดียวกันมันจะมีเพลงบรรดาเราใช่ป่ะที่ร้องวันจันทร์ใช่ป่ะต้องเอื้อนอ่ะนะเราเป็นเหรอใช่เราต้องไหว้ร้องจะทดสอบว่าใช่จริงหรือเปล่าไหนลองๆดิไม่ได้วันนี้ไม่ใช่วันจันทร์ทำไมอ่ะอ๋อต้องร้องทุกวันจันทร์ใช่ป่ะใช่ใช่เพลงมันเพลงมันยาวมากเพลงต้องสิงโตเนี่ยไม่ต้องทดสอบว่าสิงโตรู้ว่าเป็นเรียนมาด้วยกันแต่ลีไม่แน่ใจว่าใช่สวนกุหลาบจริงหรือเปล่าไม่แต่มันจะต้องร้องเสียงดังคำสุดท้ายที่แบบสวนกุหลาบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะใช่ใช่โยะเออใช่เออใช่ใช่ต้องร้องเสียงดังคือมันเป็นแบบคือเพลงเนี้ยครับเป็นเพลงประจำโรงเรียนที่ค่อนข้างเป็นเพลงเขาเรียกว่าอะไรแนวไทยเดิมหน่อยจะเป็นเพลงอะไรตับๆอ่ะไม่ใช่ตับเลยนะหรือว่าเพลงเขาเพลง5ชั้นเพลงตับเพลงอะไรไม่รู้สักอย่างเป็นเพลงแนวแบบเพลงเขาใช้พวกอะไรในยุครอ5แต่งเลยอ่ะใช่ใช่เป็นยังนะเพลงตับขอเชิญก่อนเลยคำว่าตับๆอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เพลงแบบทะลึ่งนะมันใช่เป็นเพลงตับในทางดนตรีคือเพลงที่นำเพลงหลายเพลงบรรเลงติดต่อเป็นชุดเพลงตับกี่ชั้นก็ว่าไปเห็นไหมนึกออกป่ะวันนี้เป็นเพลงตับที่แบบ
มันจะเป็นเพลงร้องเอื้อนๆหน่อยแล้วเนี้ยประโยคนึงที่มีสุนกุหลาบตอนท้ายอ่ะเขาจะร้องสุนกุหลาบนั้นดังๆออกมาใช่แต่ว่าเป็นเพลงที่นานมากเลยนะนานไม่ใช่หมายถึงอายุนานนะเป็นเพลงที่แบบเพลงยาวเพลงประมาณ5สมมุติถ้าลงในจุกก็ประมาณ5นาทีอ่ะเป็นเพลง5นาทีเออยาวกว่าเพลงที่อีกใช่ป่ะเพลงไหนเพลงนั้นแหละเพลงอะไรนะไม่มีนิยามไปฟังกันได้นะครับอยู่ในจุกครับผมใช่ครับฝากฟังอะไรนะชื่อเพลงของผมชื่ออะไรนะพี่เจลองบอกดิไม่ใช่ทะลึ่งครับฝากทุ่งที่หมายถึงว่าเป็นเพลงเป็นแนวเพลงอ่ะผมพูดไม่ถูกอ่ะเราร้องเพลงนี้ได้เป็นไหมรีบลุกเร็วๆร้องเป็นปะรีบลุกเร็วๆอะไรลุกเร็วล่ำลาเลยนะวะใช่ลุกรีบเราร้องเป็นเหรอเป็นแสดงว่าเขาใช้เพลงแบบเดียวกันหมดเลยดิแบบเดียวกันรีบลุกเร็วเพราะว่าจริงๆโรงเรียนผมอ่ะมันจะต้องไปที่โรงเรียนพี่เวลาพวกแบบรนพวกประธานเชียร์อะไรต้องไปเป็นการประชุมเหมือนอารมณ์แบบโรงเรียนสาธิตก็มีแบบสาธิตสามัคคีอะไรเงี้ยป้าสวนกุหลาบก็มีแนวๆนั้นเหมือนกันใช่เดี๋ยวไว้ช่วยสิงโตไปรอนก่อนสิงโตไบรท์กันเอ้ยจริงๆเรามีสวนกุหลาบเยอะเหมือนกันในบริษัทเราเยอะมากกันสมาลโอ้กันสมาลสิงโตแม็กก็อดไบด้วยป่ะไบก็อดไบแม็กก็อดแล้วก็ไบแล้วก็สิงโตกับสมายเออก็เยอะเหมือนกันพี่สาผมเอ้ยนี่สามารถบูมสวนได้แล้วนะเอาจริงเมื่อก่อนผมเต้นเป็นนะเว้ยลีดเป็นลีดเหรอไม่ได้เป็นเชื่อต้องทำมืออย่างนี้ป่ะใช่ต้องหมุนนะเอ้ยแล้วสมัยก่อนน่ะเวลาถ้าทะเลาะกันน่ะตัวครูค่อยทำยังไงอ่ะให้ทำหนีไปแล้วร้องเพลงได้ปะเพลงสามัคคีชุมนุมปะเคยปะมีแต่โดนตีว่ะคือโรงเรียนที่มันจะมีอะไรวะรักเพื่อนเคารพพี่บูชาครูอะไรนี่คือคติของอะไรอ่ะสูงลาบเหรอเออลืมไปแก่แล้วไงจบมาเป็น10ปีแล้วนี่รักเพื่อนบูชาพี่ใช่ป่ะจำไว้นะรักเพื่อนบูชาพี่รักเพื่อนเคารพพี่บูชาครูทำสักอย่างตอนนี้ทำสักอย่างหนึ่งก่อนไหมเคารพพี่ก่อนไหมตอนเนี้ยเคารพพี่นะโอเคผมยังไม่เคยเรียกพี่ว่าไอเตหรือเตเฉยๆเลยนะอันนี้คือเรียกอยู่รู้ตัวปะเนี่ย อันนี้คือแกล้งทำเป็นพูดว่าไม่เคยเรียกเพื่อจะที่จะเรียกจริงๆไม่เคยเรียกนะปกติก็คือพี่เตอย่างเดียวนะเฮ้ยทุกคนฟาเธอร์น้อยใจฟาเธอร์เฟิร์สไอ้เฟิร์สหรอเฟิร์สเด็กใช่เฟิร์สด้วยใช่บอทบอเดอร์แล้วเมื่อวานอ่ะเฟิร์สโทรอ๋อว่าจะไลฟ์กับเฟิร์สเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกันก่อนมันมีแบบเหมือนแบบที่มันบอกว่ามันได้ขึ้นเทรนด์ครั้งแรกใน Twitter ชื่อแท็กว่า first save อะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วเพิ่งรู้ความจริงอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะคือ first save อ่ะก็โอเครู้ว่าเป็นชื่อของคน2คนแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะมันมี Twitter ที่ขึ้นเทรนด์มานานมากชื่อว่า save p แล้วก็เลยเพิ่งรู้จาก first ว่า saveของ first save กับ save g นั่นน่ะคือ save เดียวกันเข้าใจป่ะตอนแรกเข้าใจมาตลอดว่า save g อ่ะคือคนที่ชื่อ g อ่ะไปทำวีรกรรมอะไรไว้นึกออกป่ะแบบเหมือนอาจจะเป็นเรื่องแบบพูดอะไรแล้วก็แบบเหมือนมา save แบบเหมือนแบบเออ save รีฐานัดอะไรเข้าใจป่ะคือเข้าใจว่าคนที่จะโดนเออไม่เคยก็ดีแล้วนั่นแหละคือเข้าใจมาตลอดว่า save g คือเป็นเหมือนแบบคนที่ชื่อ g ไปแบบเออกระทำการอะไรห้าวๆมาแล้วแบบเหมือนแบบโดนเซฟอะไรเงี้ยที่จริงก็คือเป็นคนชื่อ2คนคือเซฟกับจีแล้วคนที่ชื่อเซฟนั้นก็ไปอยู่ในกับเฟิร์สด้วยก็เลยเพิ่งรู้ความเฟิร์สดีใจมากหรอเฟิร์สติดเทนวิเตอร์แล้วหรอโหดีใจ น้องรักเลยอ่ะจริงๆถ้าไม่บอกว่ามันเป็นน้องรักไม่ได้เนี่ยมันน้อยใจแต่มันร้องไห้ถ้าเฟิร์สเป็นสายน้อยแต่ว่าเรารักกันเพราะว่าเฟิร์สเนี่ยชวนเล่นเกมตอนมาตีสามเรารู้สึกว่าจะนอนแล้วไงก็เลยต้องโทรไปคุยเดี๋ยวกลัวเฟิร์นน้อยใจกดปฏิเสธแล้วก็คือรู้กลัวเฟิร์นน้อยใจก็เลยต้องคุยอธิบายเขาฟังว่าเออเราล้าตาแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เฟิร์นขึ้นคอนเทเลอร์แล้วเวลาแค่วันสองวันเฟิร์นขึ้นคอนเทเลอร์แล้วอ่ะ
แต่เฟิร์นเล่นเก่งจริงเฟิร์นเล่นเก่งเล่นเก่งจริงไหนเรียวมาเรียวมาเรียวมาขอให้หยุดอันนี้คือออฟบอกมาว่าขอให้หยุดนะเรียวมาไม่แต่วันนั้นที่แบบเป็น MVP รัวๆนี่ไม่มีใครบอกเลยนะเงียบไปไหนพวกที่บอกให้หยุดอ่ะเออก็เก่งเป็นบางตามต้องเก่งทุกตามถึงจะแน่นอนถ้าวันนั้นไม่ได้รอเลยนี่ไม่รอดเลยนะดีเลย์อายอมรับก่อนว่าดีเลย์เก่งไหมใช้ได้ไหมไม่อะไม่หรอไม่อะมันเลยเอพิวฟูเดย์แล้วนะรู้ใช่ปะอันนี้พูดจริงเอาหรออย่าเล่นอีกนะของคุณเนี่ยมันต้องอยู่กับลอเรียลจริงลอเรียลเนี่ยชอบเลือกมาชอบโดนด่าก็เลยไม่ค่อยกล้าเลือกไงเพราะคนมันเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งแล้วเก็ตปะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นตัวแบบเมนแบบแต่ชอบนะชอบลอเรียลลอเรียลเนี่ยถ้าตามตำนานของตำนานคริสคือเทพกาเบรียลหรออืมเป็นเทพเทพกาลีเอาไม่ออกเสียงนะให้คนไปแกะข่าวเองว่าถ้าเป็นอิลูเมียคือเทพเฮราในกรีกแต่เขาจะใช้ชื่อไม่ให้เหมือนใช่ไอ้นี่จริงใช่ป่ะแบบลิโปไอชื่ออะไรนะชื่อว่าอะไรนะซานิสก็คือจูโร่ในสามก๊กจูโร่ก็คือลิโป้ลิโป้ลูบูคือลิโป้เดียวชาเนี่ยก็คือเตียวเซียนซึ่งเตียวเซียนอ่ะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในแบบนั้นของในเรื่องมันจะมีสี่คนแล้วไซซีเป็นอย่างนั้นมีไซซีเตียวเซียนอย่างตุ้งเฟยอะไรสักอย่างนึงอ่ะมีสี่คนอ่ะซึ่งแบบแล้วเขาจะมีแบบคำบรรยายว่าสวยขนาดไหนอะไรเงี้ยมันพาไปที่ไซซีสวยนะคอนเซซีคือเหมือนแบบไซซีคือสวยระดับไหนไม่รู้แต่คือเตียวเซียนน่าจะประมาณว่าอะไรนะพระจันทร์เห็นพระจันทร์ยังต้องอายอ่ะแบบจันทร์หลบโฉมสุดาสักอย่างเหมือนแบบพระจันทร์เห็นพระจันทร์หลบไปอะไรเงี้ยแล้วไซซีวงซิตี้อ่ะคนนึงได้บ้างอะไรนะไซซีวงซิตี้อ่ะสวยขนาดไหนไซซีซิซี่เนี่ยน่าจะเป็นสวยแล้วถ้าจะไม่ผิดนะคือเหมือนแบบเหมือนนกเห็นแล้วนกร่วงลงมาจากฟ้าเลยอ่ะนกตกลงมาเลยไม่แน่ใจว่าช่วงนี้มันจะมีปลาเห็นแล้วปลาตายเห็นแล้วแบบเห็นแบบเหมือนความสวยระดับไหนบ้างอะไรเงี้ยแบบมีแบบนกตกลงมามีปลาตายแบบเหมือนปลาช็อกน้ำเลยอ่ะพอปลาเห็นนะไอ้อบเรียกจริงไม่ใช่อบเรียกอ่ะเก็บการเรียกไว้เรียกคนมาดูซีรีส์ของมึงคืนนี้ห้าทุ่มเถอะทาง AS Play อันแน่แอบช่วยขายนิดนึงแต่ว่าได้ข่าวจะเล่นเล่นไปแล้วครับสามารถไปดูได้นะครับรักเติมเงินนะครับเนื่องกับแจนจังไหนคุณลองบอกที่มาของหนังมาดิบอกแล้วมันไม่ดีอ่ะ หนังมาเลยแต่ว่าความเลวของมันที่สุดอย่างนึงก็คือมันเป็นความเลวในความดีนะพูดนี้ก็ได้คือมันส่งเสื้อมาให้เราใส่อะไรเงี้ยนะแล้วมันจ่าหน้าตรงกล่องว่าให้เตตะวันหนังหมาแล้วคือเป็นกล่องจดหมายจริงๆแล้วพี่รอพอมาให้แล้วก็นะครับของน้องเตตะวันหนังหมาเฮ้ยดีอ่ะคือมันเกี่ยวกับว่าหนังหมาไปตรงกล่องอ่ะอย่างนี้จะส่งเสริมอบได้ยังไงบ้างอ่ะเหนื่อยใจว่ะของอิงวรันธรฝากด้วยนะครับเป็นเพลงที่น้องอิงเป็นโปรเจกต์ที่เอาเพลงเก่ามา cover ใหม่เหนื่อยใจของอิงวรันธรโปรเจกต์นี้ดีมากเลยนะฟังแทบทุกเพลงเลยชอบทุกเพลงเลยอ่ะมีแบบเหมือนเพลงของพี่แว่นใหญ่ใช่ป่ะเพลงของแล้วก็มีอิงมีพาร์กินสันป่ะเออชอบทุกเพลงเลยก่อนอื่นนะคุณมาสัญญากับผมก่อนว่าคุณจะมาอัดขอดาวกับผมอย่างจริงๆจังๆได้เวอร์ชั่น1ปีให้หลัง2ปีให้หลังโดยใช้นมเย็นมันก็ต้องเป็นกีตาร์โป่งเด้อ้าวนมเย็นไม่โป่งหรอเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเอากีต้ามีแล้วต้องมีโปร่งกับมีทึบอย่างเงี้ยหรืออะไรบ้างประเภทของมันไป Google ประมาณนึงโอเคกีต้าโปร่งมันเป็นกีต้าที่มันอ้วนๆไงแล้วมันดีดเปล่าๆแล้วเสียงดังไงแต่กีต้าไฟฟ้ามันไม่ดังถ้ากีต้าไฟฟ้าไม่เสียบสายคือเล่นไม่ได้ใช่ป่ะอะไรนะกีต้าไฟฟ้าไม่เสียบสายคือเล่นไม่ได้เลยหรอใช่เสียงมันไม่ออกเออว่ามีคนทักมาว่าพี่เตเหนื่อยก็ไม่ใช่พูดไปก็หิวน้ำเลยเพราะพูดเยอะมากเลยเอากินน้ำก่อนเออพี่พูดเยอะนะ
พี่ชาเอมพี่ชาอ่ะไม่มันต้องกินน้ำโชว์ขนาดนั้นด้วยอ่ะอ่ะพี่เตทักพี่ชาหน่อยดิพี่ชาพี่ชาเนี่ยจะฟ้องพี่ถาโอเคโอเคพี่ชาน่ารักพี่ชาน่ารักพี่ชาชอบอาหารให้พวกเรากินแล้วพี่ชาก็ชอบแบบเหมือนเวลาเราเครียดๆอย่างเงี้ยก็ชอบเอาแบบอาหารสุขภาพมาให้เรากินเช่นแบบพวกแบบน้ำของดอยคำต่างๆเนี่ยพี่ชาน่ารักกับผมใช่พี่ชาชอบชวนกินข้าวให้ทายว่าพี่ชาให้ทายนะเป็นเพื่อนกับใครเรียนโรงเรียนเดียวกับใครในบริษัทเจมทีวีมีช้อยให้ข้อที่หนึ่งพี่อู๋ข้อที่สองข้อที่สองพี่ดาข้อที่สามพี่เอ็กขอเลือกข้อหนึ่งข้อที่สี่คือมีสี่ข้อข้อที่สี่พี่อิ๋มข้อที่ห้าพี่ถาเออข้อห้าน่าตอบอ่ะพี่ชาเป็นเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วก็เป็นนักเรียนชั้นเดียวกับใครมาพี่เอ็กเอ้ยไม่พี่อู๋ผิดก็คือพี่ชาเรียนโรงเรียนกับพี่เอ็กมาหรอเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันใช่แล้วก็มีพี่แบ็คออฟด้วยหรอแต่ใช้ชื่อเรียกปานพันธ์ไปเลยพี่ปิดไปแล้วใช่แล้วซึ่งพี่เอกบอกเขาภูมิใจในความเป็นปานพันธ์มากเพราะเขาเป็นโรงเรียนที่สวยมากอะไรเงี้ยแล้วทำไมปิดอ่ะสวยไปแล้วคนชอบไปถ่ายรูปมั้งเลยปิดลงอินไม่รู้ให้เขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไหมเอออะไรงั้นอ่ะใช่แต่ว่าเนี่ยเขาเรียนโรงเรียนเดียวกันมาสามคนแล้วเขาจะมีอีกหนึ่งคนด้วยคือว่าเบนพรชิตาพี่เบนพรชิตาณสงขลาจริงเหรอเป็นเพื่อนกับพี่เอกแล้วเราเข้าใจว่าก็เลยชอบแบบมีการแบบบล็อกกับพี่เอกว่าแบบเหมือนเวลาชมว่าเอ้ยเพื่อนเราเหมือนเราอวดชมเพื่อนตัวเองอิงวัลันทอนเนี่ยพี่เอกก็จะเอาพี่เบนพรชิตาขึ้นมาบล็อกเหมือนกันเหมือนแข่งกันนะเหมือนแบบอวดเพื่อนกันนะว่าเพื่อนใครเจ๋งกว่ากันเลยหรอนี่ในยุคที่เราต้องเอาเพื่อนมาอวดแล้วหรอ มันตอนเด็กๆที่แบบต่อยกับพี่กูเปล่าต่อยกับพ่อกูเปล่าอย่างเงี้ยตอนเด็กๆเคยไหมไม่เคยหรอคนดีคุณมีคนมาตอบเต็มเลยมีคนตอบพี่ถาด้วยอ่ะคุณพินราชะตอบว่าพี่ถาแล้วก็มีคุณยี่ยี่หว่าตอบพี่ดานี่ไงผิดนะคะโหเสียดายมากเลยถ้าตอบถูกเหมือนจะคือส่งรางวัลคือกล้องไลก้า M6 แท้ๆเลยหรอคุณจะตอบถูกเพราะว่าคนนึงนะพี่ชาบอกพอแล้วใครบอกพอแล้วนะพี่ชาพี่ชาอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างเลยอ่ะอ่านไม่ค่อยทันเหมือนกันโอเคเดี๋ยวค่อยมาให้ข้อมูลตอนนี้กลายเป็นห้างไปแล้วอ้าวเหรอห้างอะไรโลตัสปะเออใช่โลตัสน่าจะใช่โลตัสปะแล้วสะดุ้งอะไรแรงขนาดนี้วะทำไม่แกล้งคนดีหนึ่งย่างใส่นะอ่ะสรุปเราอย่าลืมนะว่าเราจะมาขอดาวด้วยกันอีกรอบหนึ่งทุกคนเป็นพยานเป็นดาวอะไรอ่ะดาวซินโดรมขอดาวซินโดรมนะเราไม่แต่ว่าเพลงนี้เป็นออริจินอลของใครนะพอร์เทรตเออใช่ใช่ใช่พี่ปอยพอร์เทรตพี่ปอยพอร์เทรตก็ต้องใช้นะพอร์ช่าซื้อไหมพอร์ช่าพอร์ช่า800ดีมากเปลี่ยนเรื่องขอโทษแล้วที่จะดูประเทศเราเมื่อไหร่จะมีจะไปลาวอะไรอย่างเงี้ยอยากไปถ่ายรูปอยากไปลาวอ่ะชื่ออะไรนะหลวงอยากไปแบบไปใช้ชีวิต slow life อ่ะแต่ทุกวันนี้ก็ slow มากนะตอนแรกไม่ได้ slow เลยพอหลังจากที่กักตัว slow ทุกวันทุกคนแหละทุกคนนี่คือแบบนอนดูหนังนะจนปวดหลังอ่ะปวดหลังก็เรื่องหรอคุณลองไปดูซีรีส์ที่ผมเล่นดิได้รักหมดใจในฉุกเฉินอะไรสักอย่างนึงปะคุณต้องดูตั้งแต่เรื่องแรกคือยูปินตอนเซอร์เวแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่คุณต้องดูเลยคือ Secret 7ผมเล่นกับ
ผมเล่นกับ6นักแสดงมืออาชีพแล้วก็1นักแสดงหน้าใหม่6นักแสดงมืออาชีพแล้วก็หน้าใหม่น่าจะเป็นปันปันที่เป็นหน้าใหม่เนอะไม่ใช่ชื่อไออารันอะอรันเฮ้ยแต่ขอเล่าหนึ่งดีใจมากเลยใครรู้ปะพี่หมอโอ๊กอะพี่โอปอดูเรื่องซีเกตเซเว่นด้วยเคยไปถ่ายรายการเขาแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยพี่ดูเพราะเหมือนเห็นมีตัวละครชื่ออารันแล้วเหมือนแบบเหมือนลูกพี่ของพี่โอ๊กก็เลยดูเออใช่แต่ตอนนั้นอารันน่าจะถือกำเนิดมาแล้วป่ะใช่รายการเกี่ยวกับหมอป่ะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เคยไปหรอเคยไปมาละรอบนึงพี่หมอองค์น่ารักติดตามนะยูปินที่ก็เล่นนะครับเป็นเรื่องอีกแล้วค่อยมาโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่าเพราะมือถือเริ่มร้อนละเออไปผมไม่ได้จะไลฟ์คุยกับพี่ไลฟ์ต่อให้มันพูดบ้างน้ำลายมันจะบูดหมดละกินแรงไม่ได้พูดเลยอะไรนะพอกินน้ำไม่ได้น้ำลายบูดหลวงพระบางได้ครับเดี๋ยวไว้ผมจะไปหลวงพระบางนะครับเอาปีนไปดูบ้างอยากสถานการณ์ดีจะไปเมื่อไหร่บอกล่วงหน้าเข้าใจคำว่าบอกล่วงหน้าป่ะขอบคุณครับเตะได้ครับงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันครับไปกินข้าวก่อนบายบายได้จ้ะอ่ะถึงเวลาของเรานะหนูมารีพี่เต้พูดมากใช่ครับพี่เต้เป็นคนพูดมากแต่เป็นคนจริงใจในระดับหนึ่งตอนนี้ผมกินข้าวแล้วโหไม่ได้มาไลฟ์ประมาณ2ปีแล้วมั้งถ้างั้นวันนี้หนูมารีอย่าลืมนะไอ้วันนั้นที่ปั่นแฮชแท็กอะไรกันนะไลฟ์ครั้งละปีกับรีฐานัดอะไรกันใช่ปะวันนี้ไปให้โลกรู้นะเอ๊ะวันนี้อยากติดเทนทวิตเลยอะเยอะไปวะผมเป็นคนจริงใจเวลาคุยกับพี่เตหรืออะไรก็ชอบด่าจริงๆสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะพี่เตมันจริงๆกล้องมันผมอยากได้นะไลก้า M6 อ่ะแล้วมันก็ชอบมาให้ผมจับบ่อยมากแล้วก็ชอบบอกว่าเนี่ยเลน King of Bokeh เลยนะนู่นนี่นู่นนี่แล้วก็อ่ะเห็นว่าเป็นน้องลดให้ราคาพิเศษแต่พอพรุ่งนี้มาถามมันอีกทีนึงมันก็จะบอกราคาที่ขึ้นมาวันละหลักพันแล้วพออาทิตย์หน้าถามใหม่มันก็เพิ่มมาอีกเป็นหมื่นมันเป็นคนบอกราคาแล้วจำไม่ได้แกนหนวดทำไมวันนี้ผมถ่ายรูปงานนิดหน่อยก็เลยแบบกนหนวดออกจริงๆผมไม่ได้ชอบโกนหนวดขนาดนั้นแต่ว่าไอ้นี่ไงหน้าผมอาจจะไม่เหมาะกับหนวดก็ได้แต่ก็ลองลงรูปไว้หนวดดูมันขึ้นเร็วมากมันยาวดีเห็นไอ้เมฆไงเมฆมันลงรูปใช่ป่ะลงรูปมีหนวดลงสตอรี่มีหนวดก็เลยเออเอาบ้างดีกว่าหลักพี่เตไหมพี่เตนี่มันเป็นพี่ชายที่แสนดีพี่ชายที่แสนดีสำหรับผมเลยแล้วก็ชอบหลุดเรียกมันว่ามึงเหมือนกันบางทีวันนี้ผมกินข้าวแล้วครับช่วงนี้ผมกินของหวานเยอะมากเลยแต่ว่าผมก็ยังออกกำลังกายอยู่บ้านแต่ว่าวิดพื้นไม่ได้เพราะมือง่อยไปแล้วอันนี้เจ็บจริงๆแล้วเจ็บนานมากไม่เคยเจ็บนานขนาดนี้จนแบบหยุดใช้งานไปแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นกินยาที่แรงก็แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นลองทำหลายอย่างแล้วไม่ดีขึ้นจนท้อ
จนเริ่มคิดว่าจะทำกีตาร์สักตัวหนึ่งทำเองเป็นกีตาร์ที่สลับด้านเล่นเลยเผื่อว่าวันนึงเล่นไม่ได้จริงๆเวอร์ไปว่าคิดถึงหนูมารีมากเราไม่เจอกันนานมากตั้งแต่ช่วงวันเกิดเมาส์ไบวินไบวินให้ฟังหน่อยน้องสองคนเป็นน้องที่นิสัยดีนะไม่รู้จะเมาอะไรให้ฟังอ่ะเรื่องที่ตาถ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณผมตีไว้ประมาณ 20-30% นะครับแต่มีปัญหาเรื่องโควิด19ก็เลยต้องหยุดกันไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยไปหาหมอผมไปหามาแล้วรอบนึงแล้วผมก็ไม่กล้าไปอีกแล้วผมว่าแบบกลัวโรงพยาบาล นิดนึงเป็นคนกลัวหมอตั้งแต่เด็กแล้วดิเอิร์ธล่ะครับดิเอิร์ธเป็นน้องจริงๆมันก็เป็นน้องที่จริงใจแหละน่ารักก็แหละแต่ชอบด่ามันส่วนไอ้เฟิร์สนี่รักมันนะรักมันมากมันเป็นน้องรักคนหนึ่งเลยแต่ว่าแบบชอบแกล้งมันชอบแย่มันชอบด่ามันแล้วมันก็แบบมีปีหนึ่งไปวันเกิดมันแล้วมันก็แบบร้องไห้เพราะแบบคิดว่าผมไม่รักมันอะไรเงี้ยเฟนโซนยังไม่ได้ถ่ายครับเลื่อนอยู่ครับตอนนี้ทุกอย่างเลื่อนหมดเลยสิงน่ารักรักสิงมากเออเห็นกีตาร์ที่ผมลงไป2ตัวใช่ไหมเออเป็นตัวที่ผมทำเองแต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวแรกที่ผมทำมาแล้วประมาณตัว2ตัวอันนี้ตัวที่3ตัวที่4แล้วแหละแต่ตัวแรกก็จะเป็นตัวเซอร์วันนั้นมันจะมีตัวนึงที่มันเซอร์แบบมีรอยขูดขีดเยอะๆนั้นตัวแรกที่ทำเลยตัวที่2เป็นการเอากีตาร์ตัวเก่าที่มีมาลอกสีออกแล้วทำสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนพวกอะไรใหม่คือผมที่ทำกีตาร์ได้คือตั้งแต่มหาลัยแล้วชอบซื้ออะไรนู้นอะไรนี้มาเขาเรียกโมที่มาจากคำว่า modify อ่ะชอบมาทำให้มันเสียงดีขึ้นชอบปรับนู่นแต่งนี่อะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบกีตาร์ผมที่บ้านเจ๊งไงผมก็ซ่อมเองบ่อยแล้วก็ล่าสุดก็ซ่อมกีตาร์โป่งเองนะถ้าใครเคยเห็นกีตาร์โป่งที่ผมเคยอยู่ในเรื่องนั้นด้วยอ่ะ Secret 7ตัวนั้นนะเจ๋งก็ซ่อมเองเมาพี่ออฟหน่อยพี่ออฟเป็นคนที่วางแผนในชีวิตดีมากเป็นคนที่มองอนาคตไว้ดีมากแล้วก็เป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานมากทำงานคือทำงานเล่นคือเล่นแล้วพี่ออฟเป็นคนหนึ่งที่พูดอยากแต่รู้สึกว่าน่ารักไม่โกรธรู้สึกว่ามันขำๆอุ้ยรถคิดถึงแกนซันเหมือนกันแกนซันช่วงนี้ก็เลื่อนนิดนึงก็ซุ่มซ้อมกันเองอยู่ที่บ้านเฟนโซน